สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพวกผมนะครับรายการที่มีชื่อว่าเชคพุดเอานะครับผมวันนี้นะครับบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันดีนะครับผมทั้งสองเรื่องหนึ่งคือวันนี้นะครับวันครบรอบ49ปีของมหาวิทยาลัยศรีปฐมนะครับสองนะครับผมคือวันนี้นะครับเห็นไหมครับมาคนเดียวเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวินนะครับมันไม่ยอมมาด้วยนะครับวันนี้วินคิดว่าวันนี้วินอ่ะจะฉายเดียวแล้วก็รอคนเดียวพร้อมยังมาด่วนวันนี้นะครับวินวันนี้เรามีชาเลนจ์มาให้วินในครบรอบ49ปีของทีมเราก็ต้องมีชาเลนจ์ให้เล่นกันหน่อยเอาวะแล้ววันนี้มีคนเดียวด้วยจับทำคนเดียวมันโอเคขั้นแรกเราจะให้วินครับเลือกก่อนแล้วพี่โอเคอ่านให้ฟังหน่อยเฮ้ยอะไรพี่มันกับหัวการศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีปฐุมทำไมอ่ะยังไงคือเราจะให้คุณเนี่ยของคุณมาวินนะครับเราจะให้คุณมาวินเนี่ยไปตามหานักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม1คนอ๋อคือถามอันนี้ใช่หาคนแล้วถามคำถามตอบกันอย่างนี้ได้อันเดียวถามคนเดียวใช่ถามคนเดียวแต่ถ้าทำไม่สำเร็จแล้วคำถามอ่ะได้นี่ไงคำถามเอาเลยเหรอคำถามเดียวเรื่องเดียวโอเคโอเคถ้าคุณทำไม่สำเร็จนะครับเราจะมีบทลงโทษรอคุณอยู่ใช่ตอนท้ายคลิปเอ้าสวยดีไงโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยมาเขาต้องหาคนที่คิดว่าเขาจะทำเว้ยเพราะว่าถ้าเราหาคนที่คิดว่าไม่ทำวินจะสวยเกียตาวินอ่ะอย่ากระเยี่ยวมาคนแรกไปพ่อครับว่ามาครับค่ะขอคนหนึ่งได้ไหมครับคือคนนี้ก็ได้คือว่าวันนี้ครับมีคำถามจะมาถามครับมีสองข้อครับเลือกได้ไหมครับข้อหนึ่งอ่านได้ครับถ้าให้เลือกเพลงกับ49ปีศรีปทุมจะเลือกอะไรใช่ครับจะเลือกเพลงอะไรครับเพลงอะไรเพลงอะไรได้ครับหนึ่งเพลงโอเคไม่เป็นไรครับขอบคุณครับคนแรกนะคนแรกค่อยผ่านนะคนแรกนะต่อไปจับใหม่ด้วยเหรอใช่เขาจับใหม่เขาจับใหม่คนที่สองไม่ผ่านจำเมื่อกี้คือไม่ได้อะไม่ได้ใครต้องให้เขาร้องเพลงหรือเป็นนักศึกษาผู้หญิงแชมป์ปีที่สองเอาแล้วโอ้โหมึงจะมารู้ไหมเนี่ยใครปีสองเขาลงเย็นปะไอ้นี่ปีสองชัวร์เอาให้เขาเต้นหนึ่งอะหรือร้องเพลงก็ได้หรือร้องเพลงก็ได้โทษครับว่างปะครับอันนี้อยู่ปีอะไรครับปีหนึ่งอ๋อครับไม่เป็นไรครับปีหนึ่งโทษนะครับอันนี้อยู่ปีอะไรครับปีสองปีสองนะครับคือวันนี้ครับอยากถามคำถามหน่อยครับมีสองข้อครับเลือกข้อหนึ่งครับเอาข้อไหนอ่ะเปิดเลยครับแล้วอ่านนะครับอ่านไหนครับอ่านแล้วครับเลือกเลยทำท่าบอกรักศรีปทุมโดยไม่ใช่ท่าหัวใจอ่ะขอท่าหนึ่งครับผมต่อไปรักแท้ศรีปทุมได้ได้ผ่านขอบคุณครับต่อไปครับคนที่สามอะไรอันนี้อะไรโอ้โหแม่บ้านแม่บ้านไปสาขาไหมไปคือวันนี้ครับมีคำถามมาถามประจัยสองข้อเลือกข้อหนึ่งครับประจัยอันนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเลือกเพลงกับ49ปีศรีปทุมจะเลือกเพลงอะไรครับก็ร้องเพลง SPU ศรีปทุมสิคะเราไปมหาลัยไม่ได้หรอประจัยได้เหมือนกันค่ะทำไมอ่ะได้สิเพราะว่าเรารักศรีปทุมไงค่ะขอขั้นหนึ่งอ๋อไม่ได้ค่ะทำไมอ่ะเราไม่ได้เลยค่ะอันนี้นะครับผมอาจจะมีพลังงานบางอย่างนะครับบอกรายคิวนี้โอเคนะเพลงศรีปทุมนะขอบคุณครับครับถือว่าเป็นวันที่ดีมากๆเมื่อกี้เราก็ตักบาตรทำบุญกันไปแล้วครับหนึ่งเราตักบาตรทำบุญสองเรารับคำอวยพรจากผู้บริหารของมัจจายใช่ครับใช่ไหมครับและหลังจากนี้ก็มีการเจริญมีธรรมกันอยู่ข้างในรอบนี้และนัดตรงนี้ก็อิ่มท้องกันแล้วนะครับอิ่มท้องกันแล้วค่ะอ่ะครับทำไมเพราะเป็นเจ็ดแถวนะคะอ่ะพี่ครับพี่คิดว่าจะเล่นเพลงดีครับขอเป็นเพลงเต่างอยแล้วกันเต่างอยขอท่าเลยพี่แล้วก็เพลงสักหนึ่งท่อนไหม
ต้องร้องด้วยใช่ไหมครับช่วยร้องหน่อยครับร้องร้องให้ไหนน้องที่มาใหม่มารับสาวพร้อมกันสองให้แทนน้องค่ะสามสี่อ่ะมือขอแล้วสามสี่สาวต้องมาหรอคอยอ่ะตัวต้องมาหรอคอยอ่ะพอแล้วเฮ้ยวินผ่านอีกแล้วทำท่าด้วยต้องด้วยครบนะพี่โอ้ขอบมากเลยครับสุดยอดขอคืนได้พี่ขอบคุณครับอย่าลืมรับคูปองโอเคพี่ไปรับคูปองครับเดี๋ยวเราขออนุญาตรับคูปองเอาไว้หน่อยเพราะเดี๋ยวหมดนะครับ600,000 บาทวันนี้นี่เข้าละสแกนเข้าไปเลยค่ะกรุณาเข้าแถวนะครับพอเข้าแถวนะคะ7 แถวนะครับครับแล้วก็เตรียมโทรศัพท์มือถือนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็รักษาต่อมาให้เจ้าหน้าที่ของเรานะครับดูครับครับนี่เสร็จแล้วครับฟิงไหนลองสแตมป์ด้วยสแตมป์ด้วยโอเคครับตอนนี้นะครับคนเยอะมากเลยครับอาจารย์แบบแรกต้องสแกนคิวอาร์ไปๆๆๆถึงจะได้สิทธิ์นะเฮ้ยครับเหนื่อยครับผมเหนื่อยมากด้วยแล้วก็วันนี้นะครับก็เรียกว่าเสร็จภารกิจกันนะครับผมก็ทําการสัมภาษณ์มาแล้วนะครับนับไม่ถ้วนนะครับวันนี้นะครับบอกคําเดียวว่า49ปีมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับก็รู้สึกว่าแฮปปี้นะครับผมแล้วก็อยากให้เด็กที่นี่นะครับผมมีความสุขมากเพราะว่าครบรอบทั้งทีนะครับแล้วก็อยากให้มหาวิทยาลัยเรานะครับมีวันครบรอบ500ปีนะครับดีป่ะเอออยู่นานไปเลยครับผมครับแต่ว่าวินคงแก่ก่อนนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็จะบอกว่าวินโดนทำโทษป่ะเนี่ยโดนครับโดนนะครับเนี่ยเห็นป่ะอีกแล้วอ่ะทำไมอ่ะ What is this มันคืออะไรโอเคงั้นเดี๋ยวไปแล้วทุกคนเจอกัน EP หน้าบายเดี๋ยวบทลงโทษจะเลื่อนไปก่อนยังไม่ใช่ EP นี้เฮ้ยดีดาวินมาช่วยให้โดนพวันเปล่าช่วยลงโทษเราแหละเนี่ยครับไม่มีความเสมอต้นเสมอปลายไม่ใช่เรียกว่าอะไรวะเสมอภาคโอเคบายทุกคนเจอกันนะ